บวกกับสติปัญญาที่มีมากพอที่สามารถเอาตัวรอดให้มีฐานะทางสังคมได้ดีอย่างไม่ยากเย็นนักนั่นเองส่วนเรื่องความรักของหนูไฟนั้นหนูไฟจะต้องมีความระมัดระวังให้มากขึ้นเพราะความเป็นคนใจนักเลงเมื่อรักมากก็เกลียดมากบวกกับความใจร้อนที่มีอยู่แล้วโอกาสที่จะเกิดความบาดหมางใจกันนั้นย่อมมีสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวส่วนทางแก้นั้นไม่ใช่เรื่องยากแค่ทำใจให้เย็นลงพูดจากันด้วยวาจาที่อ่อนหวานขึ้นชีวิตคู่ของหนูไฟก็จะมีความสุขตามแบบที่หนูออกแบบได้เองก็หวังว่าท่านจะได้รับความบันเทิงกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะท่านที่เกิดในปีหนูในปีพ.ศ.ต่างๆที่เราได้นำมาวิเคราะห์ให้ท่านได้รับชมกันและถ้าหากท่านมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ตามช่องทางได้